ดีครับเพื่อนๆก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและไม่ได้ติดตามนะครับที่กำลังรับชมช่องยูเอ็นไอทีอยู่ขณะนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวนอกเมืองกันชมวิวสวยๆครับเห็นว่าเปิดเมืองล็อกดาวน์วันแรกเราไปหานั่งดื่มกาแฟกันนั่งริมน้ำชมวิวพอเจออะไรระหว่างทางกลางทางหรืออะไรวิวสวยๆผมก็จะถ่ายทอดออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะที่จะไปรับชมนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทายให้เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเดี๋ยวเราไปกันครับเย้ yeah.ขับรถเที่ยวบนนอกกันครับนี่บนนอกเยอรมันจะเป็นอย่างนี้นะครับบ้านเมืองดูถนนหุ่นกันดานอยู่ครับช่วงนี้อยู่ไฮอยู่มันครับคนเยอรมันประเพณีเขาไม่ค่อยสูงสิงเหมือนเมืองไทยครับเมืองไทยเนี่ยโอ้เสียงดังกินแต่เหล้าอยู่นี่วันนี้ก็มาขับคนเดียวครับขับกับเพื่อนฝรั่งไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปวิดีโอเล่นครับถ่ายยากครับเลยลองมาทำขับคนเดียวอย่าผ่านเร็วก็อาจได้ครับกับพวกฝรั่งเขาระเบียบที่ไหนขับตามกฎจราจรเกินไปครับคนไทยนี่เหมือนเดิมเลือดไทยเด็กแร้นไทยไม่ค่อยเคารพกฎเลี้ยงม้าฝรั่งเลี้ยงม้าบ้านเราเลี้ยงควายขับเล่นๆฝึกทักษะอย่างน้อยก็ได้เข้าโค้งเล่นครับน้ำโอ้โหโค้งเนี่ยฮึบว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าโค้งนี่มันมันดีจริงๆนะเจออนุสาวรีย์ครับนี่ครับอนุสาวรีย์พวกฮีโร่ครับเขาเรียกอะไรวะไอ้วีรบุรุษสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้กับแก่พวกวีรบุรุษของรัสเซียครับสุสานของทหารรัสเซียครับสุสานวีรบุรุษแมงต่อแถวเยอะสุดท้ายเลยจะมานั่งดื่มเบียร์คนเยอะครับเปิดล็อกดาวน์เปิดเมืองก็ขับมอเตอร์ไซค์เล่นกันหน่อยครับเพื่อนๆดูนะครับรอต่อคิวก่อนครับที่นั่งโอ้ร้อนชิบหายเลยเหนียวมากเลยครับมาแล้วร้อนมากครับอันนี้ไอซ์เทครับก็กินกับหายน้ำนี่ก็ไอซ์คาเฟ่ครับไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับจืดเราไปหานั่งริมน้ำกันครับถึงนะหน้าร้อน
บ้านเราก็เข้าห้างกันครับแต่ฝรั่งนี่มาหาเล่นน้ำตามธรรมชาติอาบแดดแตกต่างกันครับเมื่อก่อนบ้านมีธรรมชาติให้เล่นนะแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแถวบ้านผมเงียบก็จะมาเพิ่งดูธรรมชาติกันครับก็มานั่งเล่นครับชิวๆครับหาดูสูตรฝรั่งหื่นหรือเปล่าวะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ทุ่งนาครับนะครับขับรถมาเจอติดทุ่งนาเลยมาลองกินครับกินเบียร์หน่อยรู้เป็นผู้ชายก็แต่ก็มีคนมากินควันอยู่นะครับใช่ได้บรรยากาศทุ่งนาแดดออกร้อนหน่อยนั่งที่นั่งแม่งไม่มีร่มไม่กุยคนอยู่แย่งที่เต็มครับโต๊ะเต็มหมดครับชอบถ่ายที่ถ่ายทำบล็อกเกอร์ต้องใช้ช้อนกับมีดกินเลยช้อนกับมีดตรงนั้นความสดชื่นนะบรรยากาศที่เยอรมันถ่ายร้อนสดชื่นมากครับดูทุ่งนาครับแบบนี้มันขายให้ใครครับคนก็มากินของมันเป็นไงครับอินบิทของเราทุ่งนาเราก็ไปกันต่อครับจบทริปวันนี้เอาเดี๋ยวเรามาลองอัดความเร็วกันหน่อยครับเอาตัวก่อนแค่200 คามฮานอตก็หลุดแล้วใส่ตัววันนี้แมงเต็มหน้าเลย